ในวันนี้นะครับก็จะมาตรวจเช็คเครื่องซักผ้านะครับแบบ2ถังนะครับอันนี้ก็คือท่อเดินน้ำทิ้งนะครับถังซักนะครับไหลไม่แรงนะครับไหลไม่แรงเดี๋ยวก็มาตรวจดูนะครับเดี๋ยวก็ต้องทำการถอดฝาหลังออกนะครับน้ำไหลค่อยมากนะครับอันนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับที่เป็นเหมือนเป็นกระบอกอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองถอดตัวนี้ลองดูนะครับมันจะมีลูกยางนะครับที่เป็นลูกยางป้องกันน้ำไหลออกนะครับท่อน้ำทิ้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับโดยการดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นนะครับนี่ครับดึงโยดึงขึ้นแล้วก็ทำการปลดนะครับปลดสายออกก่อนนะครับนี่นะครับผมปลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะหมุนนะครับผมหมุนแต่ว่ากดไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีสปริงอยู่นะครับกดแล้วก็หมุนซ้ายนะครับอันนี้นะครับออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมีสปริงอยู่นะครับแล้วก็ลูกยางนี่นะครับลูกยางก็สกปรกมากนะครับสกปรกมากแล้วก็เกิดมีตะกันก่ออยู่นะครับก็จะทำให้ลูกยางแข็งกระด้างนะครับแล้วก็ตรงในท่อนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูว่ามีอะไรอุดตันอยู่หรือเปล่านะครับผมนะครับมีอะไรอุดตันหรือเปล่าอาจจะมีพวกเศษเหรียญเศษผ้าอะไรอย่างนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้น้ำอัดเข้าไปนะครับผมนะครับใช้แรงน้ำอัดเข้าไปเดี๋ยวผมก็จะใช้น้ำนะครับทำการอัดเข้าไปในท่อนะครับนี่นะครับแล้วก็อัดเข้าไปเลยนะครับเผื่ออะไรมีอุดตันในตัวท่อนะครับแล้วก็ลูกยางแล้วก็ใช้แปรงสีฟันเก่านะครับทำการขัดออกนะครับขาดออกเลยนะครับที่เป็นตะกันต่างๆนะครับทำให้ลูกยางแข็งกระด้างนะครับไม่มีการยืดหยุ่นนะครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบคืนเข้าไปนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับ